ถุงเท่าไหร่คุณพี่50 บาททุกอย่างเลยค่ะ50 บาททุกอย่างครับผมลุงเอาอะไรนะคะเรียกลุงอย่างเงี้ยผมไม่ให้เรียกลุงเดี๋ยวหมดนะลุงสองร้อยแปดสิบปลาสลิดแดดเดียวปลาอินทรีดีชิ้นละ70 บาทวันเสาร์ที่19 สิงหาคม2566 12:11 น.ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอัปเดตล่าสุดนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ชุดละ50 บาทกล่องละ60กล่องเล็กกล่องใหญ่100 บาทปลาส้มไร้ก้าง150 100มาดูราคาสินค้ากันนะครับคุณผู้ชมว่าตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนี่จะราคาประมาณไหนนะกล่องเท่าไหร่พี่กล่องละ100ครับพี่100บาทได้ครับเป็นเนื้อล้วนครับเนื้อล้วนๆเลยเป็นปลาออร์แกนิกจากไร่กำนันจุนครับอ๋ออยู่ที่จังหวัดไหนกำนันจุนอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อเพชรบูรณ์เหรอดังนะปลาไอ้ร้านผมเห็นมีทุกที่เลยมีเยอะมากเลยเนาะที่มีปลาเขาเลี้ยงเองครับเป็นปลาพวกออร์แกนิกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเลี้ยงเองก็ควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะพี่นะกำนันจุนนี่เห็นหลายที่เลยแต่หลายตลาดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าพวกมีถ้วยมีจานชามแก้วคุณผู้ชมถ้วยจานสวยมากใบเท่าไหร่พี่ตอนนี้พี่29สี่ใบร้อยรวมได้ประมาณ29 บาท4ใบร้อยจานชามสวยมากเลยนะจานชามที่สวยนี่ใส่กับข้าวกินก็อร่อยคุณผู้ชมข้าวหลามน้องมนอันละ35นะกล่องเท่าไหร่พี่พี่ขายกล่องเท่าไหร่เนี่ย40 บาท3กล่อง100ขนมตาลตะโนดเพชรบุรีขายเท่าไหร่ดีพ่อค้า30 บาทครับพี่30 บาทเขาเรียกขนมอะไรพี่แพนเค้กครับโอแพนเค้กสามสิบบาทนะเสื้อสวยสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มเตาอีกนะ
โคโคนัทแซนดี้กล่อง40บาทเหรอ40บาทแกงหอยสูงเท่าไหร่พี่50ครับอ๋อติดราคาไว้อยู่นี่อ๋อติดราคาไว้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ดูตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจะมีวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบแบบคนเยอะๆก็ต้องมาวันอาทิตย์นะแต่ผมว่าวันเสาร์กำลังดีคุณผู้ชมจะได้ไม่เบียดเสียดกันมากนะเสื้อสวยๆตัวละ200บาทเอาหน้าอันนี้เหนียวดำนะคะอันนี้คือเหนียวดำเหรอจ้ะอันนี้เหรออันนั้นเสื้อขาวชิ้นละ10บาทหมูยอนี่ขายยังไงไหมครับ120จ้าโอ้120บาทนะโอ้หมูยอแท้เลย120บาทไปได้เลยนะคะเพียงกว่าเลยนะคะวันนี้ข้าว4บาทต่อจานนี่ถุงเท่าไหร่สักกอกใช่มั้ยอันนั้นเป็นไส้กรอกหมูล้วนค่ะหมูล้วนเลยเท่าไหร่ถุงแบบนั้นถุงละ100ค่ะโอ้ทอดใหม่ๆ60สั่งได้ค่ะทอดใหม่ๆน่ากินมากเลยกล่องเท่าไหร่ไหมคะ25บาทจ้าโอ้25บาทขนมสาลี่เครื่องทำอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมคะจ้าโอ้ทำใหม่ๆขายตรงนี้เลยทำตรงนี้ขายตรงนี้เลยโอ้ดีจังเลยนะน่ากินนะแบบนี้25บาทนะขนมสาลีเครื่องทำอยู่ข้างหลังนะคุณผู้ชมอ
น้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาผู้ชมมีไข่เค็มด้วยถุงอย่างนี้ถุงเท่าไหร่พ่อค้าครึ่งโลป่า150อ๋อครึ่งโล150แล้วก็เป็นกระปุกเล็กๆอย่างนี้50 50บาทค่ะค่ะชิมได้นะครับผมชิมได้ทุกอย่างไข่เค็มก็มีครับอืมครับไข่เค็มใบเท่าไหร่ผมถามราคาหน่อยนะพ่อค้านะอ๋อ45 5กอง45 10กอง80อ๋อใช่ครับยินดีครับถามได้ชิมได้ทุกอย่างแหละร้านผมเองไม่เป็นไรดีครับยินดีครับชิมได้เลยครับยินดีครับโอ้หน่อไม้น่ากินเลยเป็นหน่อไม้สดครับไม่ปี๊บไม่ดองนะครับอืมได้อันนี้หน้าฝนเนี่ยหน่อไม้จะดีหน่อยครับถุงโลนึงนะได้ครับโล140ได้เลยครับร้อยหนึ่งจะเป็นดีครับโลหนึ่งคุ้มกว่าเยอะครับโลหนึ่งคุ้มกว่าเยอะใช่ครับ2อาทิตย์ที่แล้วไม่มามา2อาทิตย์เว้น2อาทิตย์ปกติไปค้าที่ไหนเนี่ยพ่อค้าผมอยู่ออฟฟิศอย่างเดียวครับโอ้เสาร์อาทิตย์ก็มาเนี่ยนะใช่ครับขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ขาย2อาทิตย์เว้น2อาทิตย์อาทิตย์ที่3กับ4ของเดือนจะขายมันเป็นหน่อไม้สดพี่ไม่ดองหน่อไม้สดใช่ไม่ปีไม่ดองแน่นอนครับของผมหน่อไม้สดพี่ราคาสี่สิบอ๋อจะผ่านแล้วพอดีเดี๋ยวผมวัดดูหน่อยดูพี่ผ่านหน่อยนะพอดีเลยได้ครับกล่องเท่าไหร่พี่พี่ขายกล่องเท่าไหร่40ครับ40บาทครับผมมีไข่เป็น50ครับอ๋อเพิ่มไข่10บาเฉพาะวันเสาร์ที่จะไปสิวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับวันพ่อวันแม่วันพระใหญ่คนนี้ขายแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับครับผมยินดีแล้วก็อีกทีก็จะวันหยุดพวกข้าราชการที่เขาสั่งหยุดพิเศษนะทิ้งไหมเดี๋ยวเราทิ้งให้ไหมเราทิ้งให้ได้ไหมร้านต้นเตยต้นเตยตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมาดูวิธีการทำใหม่ๆร้อนๆเลยจ้ายินดีครับขอบคุณใช้ช้อนน้ำจิ้มก็ได้เลยนี่หรือจะเอาสดๆอย่างนี้ก็ได้นะร้อนๆแค่ใช้ช้อนนะ
หน่อไม้มี50มี101มีโล140พี่ได้ได้สิยินดีครับเดี๋ยวผมสั่งให้ใหม่เลยกินได้ทุกอย่างเลยพี่ร้านเราเองกินได้หมดเลยทุกอย่างกินได้อาหารเจอาหารกินทานได้ครับหน่อไม้เราเป็นหน่อไม้สดปี๊บไม่ดองครับลองชิมได้นะคะทานเป็นชิมได้เลยร้อนเอาเลยร้านต้นเตยต้นเตยตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับคุณผู้ชมนะร้านนี้น่าสนใจมากเลยนี่ผัดไทย40 50 60นะครับคุณผู้ชมนะใหม่น่ากินนะพี่นะครับเอาร้อนๆหน่อยหนึ่งได้ครับเลือกเลยใหม่น่ากินมากเลยผัดใหม่ๆแห้งๆเลยจ้าไม่มันไม่เลี่ยนครับเอาตัวไหนดีครับ40 50จ้า50นะครับหอยทอดกำลังขึ้นต่อไปนะจ๊ะแวะทุกคนก่อนเลยใหม่ๆร้อนๆกันเลยจ้ะหอยใหญ่ๆตัวๆถึงๆเลยแล้วกับปุกเท่าไหร่พี่กับปุกละ50บาทจ้าเป็นปลาร้าปลาติดน้ำต้อยนะคะกับสุพรรณนำมาผัดกับเครื่องคั่วจ้ะโอ้ผัดร้อนๆวันต่อวันเลยนะจ๊ะของเรานะคะผัดสุกใหม่ทุกอย่างนะจ๊ะผัดหอยใช่ไหมพี่ทีนี้เดี๋ยวดูพี่ผัดหอยหน้าตาน่ากินมากเลยพี่ครับเราใช้หอยสดครับหอยทอดด้วยตอนนี้รอหอยสดตอนเช้าทุกวันเลยครับ
่ได้ไปขายตลาดอื่นไหมเนี่ยทางการสำนักงานใหญ่ SCB ครับ SCB โอ้ยนู่นโอ้โหรัชโยธินนู่นครับไปวันไหนบ้างไปวันพุธครับโอ้วันพุธครับเขามีทุกวันหรือเปล่าที่นู่นมีทุกวันครับตรงนี้ทุกวันผมได้มาเฉพาะวันพุธเพราะว่ารอต้องรอต่อคิวต่อคิวกันครับตลาดใหญ่คนเยอะไหมพี่ใช่เดี๋ยวผมจะต้องไปเดินเลยผมยังไม่เคยไปเลยตรงนั้นโอ้ตรงนู้นตลาดใหญ่มากครับไม่รู้ว่ามีตลาดด้วยนะตรงนั้นน่ะอยู่ข้างธนาคาร SCB เลยครับสำนักงานใหญ่เลยก่อนถึงทุกทางนะครับแล้วผมจะมีอีกทีก็เสือป่าหลังธนาคารกรุงเทพอ๋อซอยนั้นนะซอยหลังธนาคารกรุงเทพอ่ะใช่แต่นั้นต้องแล้วแต่เขาโตมาครับเพราะว่าคิวล็อกมันไม่ค่อยได้ฮัลโหลครับมาดูก่อนเลยจ้าผ่านใหม่ๆแห้งๆเลยครับไม่มันไม่เดียนนะจ้าขอบนอกนุ่มในเลยจ้าแมมบูซูโอ้ดีน่ากินมากเลยครับไปแล้วพี่ไปเดินดูร้านอื่นต่อนะครับพี่ครับผมให้คุณผู้ชมฝากด้วยนะครับผู้ชมร้านต้นเตยตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคุณผู้ชมมีเบอร์โทรด้วยนะ0851605558คุณผู้ชมมันก็ถามไปอยู่รู้มีอะไรเปล่าบอกเลยจะซื้อขนมตุบตับชิ้นละ10บาทเดี๋ยวด้านในกันก่อนเลยค่ะกล่องเท่าไหร่พี่ผมถามราคาหน่อยพี่อ๋อ60ค่ะ60บาทเนาะกระโดดแท้เลยนะแต่อย่างนี้มันจะเป็นกิโลละ60มะพร้าวอันนี้ก็อันนี้มะพร้าว60ค่ะ60เหมือนกันเนาะแล้วกุ้งแห้งเหรอพี่ผมถามราคาหน่อยนะพี่นะ101นะกุ้งแห้งอ่ะ101นะครับผมปลานี่ก็101ใช่มั้ยพี่ข้างบน60บาทข้างในก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกทำนะทั่วละ15บาทอร่อยนะคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เมื่อก่อน10บาทนะตอนนี้ของขึ้นราคาเขาก็ขึ้น15บาทนะก๋วยเตี๋ยวลูกทำกล่องเท่าไหร่คุณแม่ขอน่ากินจังเลย50กับ30 50กับ30โอ้ยสวัสดีจ้าบุญอร่อยครับพี่บุญทานจากร้านคุ้มคุยราคาคุ้มคุยทานและเดินเต้นด้วยนะจ๊ะเรามีหมดเลยนะครับบุญเก่าไก่บุญเผื่อไทยบุญสลิมมีหมดเลยขายยังไงนะพี่นั่นนี่ขายยังไงนะนี่นี่ชิ้นละ12 12 60 10แถม1โอ้ใจดีจังเลย10แถม1นะซื้อน้อยก็ได้5ชิ้นก็ได้ครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็เป็นไซส์ใหญ่ อร่อยนะลูกครับถามได้เป็นบุญคงคุ้ยจ้ะโอ้โหกลัวคุณต่อยรายการคุณต่อยช่อง3เชิญครับโอ้โหจากครัวคุณต่อยเลยคุณผู้ชมสถานได้ครับรู้ก่อนได้จ้ากล่องเล็กกล่องใหญ่10แถม1จัดมาเลยจ้ากล่องนี้เท่าไหร่
60บาทไง5ชิ้นกล่องเล็ก2560ครับกล่องใหญ่10แถม1 2กล่องก็ได้จ้ะพี่2กล่องเล็กก็เท่ากับ1กล่องใหญ่ก็อร่อยครับอันนี้ที่ครัวคุณต๋อยออกอะฮะการันตีเลยนะร้านนี้เนาะการันตีเลยครับคุณต๋อยการันตีเลยครับอันนี้มาร้านได้จ้ะมาขายได้จะได้ตังค์อ่ะกล่องเล็ก5ชิ้นมาขายไม่ได้ไม่ได้กล่องใหญ่10แถม1ชิ้นละ12เชนครับอยากได้อะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ย60บาทจ้ะอันนี้คือกล่องเล็กที่เราโชว์กล่องใหญ่เป็น10แถม1ครับมี16อย่างครับมี12กล่องได้11ชิ้นใช่มั้ยใช่เล็กหรือใหญ่ครับเดี๋ยวดูก่อนฮะไหนใหญ่กันไหนใหญ่ก็คือ11ชิ้นที่บอก10แถม1อ่ะคอยครับกินได้แล้วสักนึงนะครับกินได้12ครับ10แถม1อันนี้1แล้วนะครับโอเคไล่มานะครับ2อันอ่ะได้2เลยนะครับโอเคมาสั่งได้เลยครับลูกค้าโอเคสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นี่เอา1นะกาแฟ1อ๋อกาแฟพี่ก็2นะครับอันนี้ครับกาแฟล่ะกาแฟ2มั้ย1โอเคต่อมาครับต่อมาอันนี้เป็นอันนี้1นะจ้ะเชิญครับสั่งมาเลยอ่ะ2น่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมการันตีจากครัวคุณต๋อยสองชิ้นครับคุณลูกค้าได้ก้างแล้วนี่ก็เผือกทอดใช่ไหมคุณลุงเผือกพวกเผือกพวกมันพวกอันนี้ใช่ไหมครับคุณลุงขายถุงเท่าไหร่นี่ครับคุณอ๋อ50บาทโอ้ได้ตังเยอะเลย50บาทครับกระแกงจ่ายรับหมดเลยสอบถามได้นะคะมันอะไรดีค่ะคุณคงคุยนะครับถุงละ50บาทนะคุณผู้ชมนะไม่จริงผมไม่เป็น2เยอะมากขอบคุณครับ50บาทถุงใหญ่100เผือกฉาบกล้วยฉาบไปขายที่ตลาดไหนบ้างนี่ลุงที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเนาะแล้วลูกค้าเดี๋ยวมันจะหลุดมือเอาไหนลูกค้าจะเอาไหนโอเคขาดต้องใส่กับนี้เกิดมันหลุดมือของทางให้นะครับผมไปช้ามากเลยคุณผู้ชมเยอะเลยนะของขายร้านค้าในตลาดน้ำบางน้ำพึ่งถุงละ50บาทใช่ไหมพี่50บาทถุงละร้อยใช่ไหมพี่โอ้ไม่เป็นไรขอบคุณมากไม่เป็นไรครับใหม่ๆพี่ร้อนๆเลยพี่ยาคนลุมอ๋อเขาดังนะพี่ยาคนลุมแม่ค้านี่ไปหาเขาเยอะเลยนะพี่นะแม่ค้านี่ไปหาเขาเยอะเลยเนาะเออของเขาก็ถูกด้วยนะพี่เนาะสามถุงร้อยถุงละ40บาทสามถุงร้อยโอ้โหพี่พกพี่ดังร้านดังแล้วนี่โอ้โหมาแล้ว50กว่าคนแล้วพี่โอ้โหโอ้โอ้ดารานี่มาหมดเลยนี่ไม่มีที่จะเสียบแล้วพี่ไม่มีที่จะเสียบเลยนะกองละ60ใช่ไหมพี่เนี่ยอ๋อ60บาทพี่ทำหลวงปาง300พี่ทำใหม่ๆเลยใหม่อ๋อใหม่ที่สุดในย่านนี้เลยพี่ทำตรงนี้ขายตรงนี้ทำใหม่ๆเลยครับเออทำใหม่ๆนี่อร่อยดีนะพี่นะเป็นร้านเดียวพี่ที่ได้มีคนไลฟ์มากกว่า4ล้านไลฟ์แล้วโอ้เฮ้ยอะไรอะไรอะไร
โอ้โหนี่ร้านนี้คุณผู้ชมดาลงดาราเพียบเลยมารีวิวร้านพี่ไม่รู้จะซื้อฝากใครในอ่านป้ายของเราไว้เนี่ยเห็นไหมฝากคุณครูฝากคุณเมียฝากลูกค้าฝากกิ๊กฝากกิ๊กนี่ก็เขาท่านะนี่นะเขาท่านี่นะฝากกิ๊กเข้าไปกิ๊กโอ้ฝากญาติฝากเพื่อนฝากพี่น้องนะคุณผู้ชมจานละ20บาทคุณผู้ชม20บาทหนูที่บ้านหนูที่บ้านต่างกันถุงละ20บาทนะพี่นะครับโอ้หายากนะบัวนี่หายากแล้วนะพี่นะไม่ค่อยเห็นขายนะร้านเนี่ยมาปลูกเองหรือเปล่าเอ้ยไม่รับเขาไม่อ๋อแล้วเขามานะนี่เป็นเด็กๆนี่เมื่อก่อนอยู่บ้านนอกชอบกินมากเลยไม่ค่อยมีนะหายากนะเขาปลูกที่ไหนพี่รู้ไหมเอ๊ะมาจากเอ๊ะสุพรรณอ๋อสุพรรณเลยนะหมึกย่างดูราคาผลไม้ครับคุณผู้ชมแก้วมังกร35โอ้มี60ก็มี80ก็มีนะมีน้อยหนา40 80 100 120ยังเดินไม่ถึงไหนแล้วยังมีอีกเยอะนะครับผู้ชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะจะเดินครบไหมนี่มันจะยาวคลิปจะยาวเกินไปไหมไปเรื่อยๆนะผู้ชมนะเผื่อมีคนดูแบบยาวๆครับเข้าเกียบว้าวขนมโบราณต้นตำรับนะ35 3ถุง100ในลูกละ70 60เผ็ดย่างไหมครับอะไรนะครับเป็นที่หนึ่งคือไม่เผ็ดนะครับกล่องเท่าไหร่นะพี่35เหรอพี่30-50ครับผมอ๋อ30คือไม่เผ็ดนะครับทานข้าวได้ทานเองก็ได้ครับผมปลาทู25 50โอ้ลูกชิ้นนี่ทำใหม่ๆเลยI'm going to go to the hospital.
ครึ่งโลครึ่งโล100นะพี่นะน้ำบวยเหรอพี่ไม่ค่ะเข้มข้นกว่าร้านค่ะอ๋อนี่เป็นสูตรของเราเองเลยนะคะรสถอดสมุทรปราการค่ะโอ้โหขวดเท่าไหร่นะพี่อันนี้ในงานก็ในตลาดน้ำขวดละ50ค่ะไปผสมชงได้อย่างละ50มิลก็3แก้วแก้วขนาดขนาด22ออนก็จะได้3แก้วน้ำบวยโบราณมีบวยเข้มข้นด้วยนี่ผลไม้นะคะขอบคุณครับผมวันนี้คุณต้องแข็งใสบวยด้วยค่ะครับผมติดตามในเพจได้นะคะเพจชื่ออะไรฝากเพจก็ได้นะพี่ฝากเพจได้เลยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมาปรุงบวยเทพมาปรุงค่ะอ๋อเทพมาปรุงเทพมาปรุงบวยโบราณนะเข้าไปดูในเพจได้นะคุณผู้ชมนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับพี่ห่อหมกกรัมกล่องเท่าไหร่นะพี่เนี่ย70บาทชิ้นละ12บาทอ๋อถ้าเป็นชิ้นชิ้นละ12ชมไปดูร้านอื่นอีกนะครับยังมีอีกหลายร้านเลยครับคุณผู้ชมผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ทั่วไปกิฟต์ช็อปมีครบนะครับที่นี่ตลาดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักกัตเลิกนะครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ
กินเยอะจริงๆโอ้ตรงนี้เสียงเพลงเสียงเพลงจะติดลิขสิทธิ์วันนี้เดี๋ยวต้องรีบเดินก่อนคุณผู้ชมมาเที่ยวได้นะครับนะครับตรงนี้มีอะไรนี่บ้านแพะบ้านแพะให้อาหารแพะโอ้บ้านแพะบ้านแพะแพะเอาไปดีกว่าไปเดินดูของกินนะครับสไตล์ของช่องก็จะเดินดูของกินประมาณนี้นะหลายท่านที่แนะนำให้ผมไปเดินตลาดนู่นตลาดนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปเลยนะยังไม่ได้ไปให้เลยนะครับหลายท่านก็ขอมาบางท่านผมก็ไปให้ตามคำขอบางท่านก็ยังไม่ได้ไปนะบางทีมันอยู่ไกลอยู่ปทุมอย่างนี้ผมก็มันก็รู้สึกไกลบอกให้ไปตลาดเช้าอย่างนี้มันโอ้แต่ก็จะพยายามถ้ามีโอกาสก็จะไปนะครับมาวันเสาร์นี่กำลังดีคุณผู้ชมคนไม่เยอะก็เป็นวันอาทิตย์นี้แน่นเลยมันยังไงอ่ะคนมันเยอะนะสำหรับผมก็ชอบคนอย่างนี้ดีกว่าคนน้อยๆพอดีกำลังดีเลยจานเท่าไหร่พี่จานเท่าไหร่120ค่ะนี่60 60 120เนื้อล้วนๆเลยนะชิมได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับปลาอะไรพี่ปลานิลหรือเปล่าอ๋อปนินแดดเดียวหอมจังเลยเนื้อย่างไม้ละ10 บาทนะพี่นะหอมมากเลยของกินเยอะของกินเยอะครับคุณผู้ชมเจอเสียงเพลงนี่ต้องรีบเดินก่อนบาท30บาท15ร้านนี้ก็มีเป็นก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมจีนน้ำยาร้านเขาทำดีน่านั่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปเดินดูโซนทั้งด้านในนะครับโซนด้านในก็จะมีเพลงให้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้านนู้นก็จะเป็นพวกของกินนะก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บทางด้านนู้นเยอะเลยมีเพลงฟังมีต้นไม้ร่มเงานั่งพักผ่อนได้สบายเลยครับเว
ี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูข้างในบ้านหลังนี้ก่อนนะครับผมยังไม่ได้พาคุณผู้ชมดูนะข้างในนี้เขาจะเป็นขายพวกกาแฟนะครับบ้านก็ดีจริงเลยสวยงามที่นั่งสบายเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมมานั่งได้สบายเลยนะครับนี่ที่นั่งเยอะเลยครับนั่งพักผ่อนนะสั่งกาแฟเขากินนี่เขาขายกาแฟอยู่ตรงนี้ซื้อของมานั่งซื้อข้าวซื้ออะไรมากินนั่งกินก็ได้นะนี่คุณผู้ชมเขาขายกาแฟจุดนึงเมี่ยงคำกาแฟนะนั่งแถวนี้ก็ได้คุณผู้ชมมีที่นั่งสะดวกมากเลยสะดวกสบายร่มเย็นนะครับคุณผู้ชมที่นั่งเยอะเลยครับป้านะจะขายอะไรคุณป้าห่อหมกปลาช่อนนะครับกระทงละ40บาทมีคุณป้าคนเดียวที่ขายในเรือนะครับตลาดน้ำมีที่เดียวมีเรืออยู่ลำเดียวผมเห็นตลาดน้ำหลายที่นะไม่ค่อยได้ขายในเรือนะแต่ตลาดน้ำในเรือจริงๆอ่ะผมเห็นอยู่ที่หนึ่งคุณผู้ชมอยู่ตรงจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ขายในเรือเลยแบบใช่เลยอ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยเขาคงแม่ค้าพ่อค้าขายในเรือกันโอ้ต่างชาติเยอะด้วยนะครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศตลาดน้ำเลยครับบรรยากาศแต่ตลาดน้ำในกรุงเทพนี่ก็จะประมาณนี้แหละครับเคยมีฝรั่งถามผมเนาะเขาคอมเมนต์ถามผมก็ใส่ชื่อตลาดน้ำเนาะเขาก็คงจะงงนะทำไมถึงบอกว่าตลาดน้ำทั้งที่ขายอยู่บนบกเขาบอกมันเขาก็พูดถูกนะนี่ก็เป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูต้มเลือดหมูอาหารตามสั่งนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนั่งพักผ่อนชวนครอบครัวมาชวนแฟนชวนครอบครัวมาพักผ่อนกันครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามคลองไปมาดูฝั่งนี้ว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมถ้าอยากไหว้พระก็วัดบางน้ำผึ้งวัดบางน้ำผึ้งอยู่ทางนี้นะครับคุณผู้ชมเนาะวัดบางน้ำผึ้งเดี๋ยวผมพาเดินไปดูที่จอดรถนี่เยอะนะครับคุณผู้ชมนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดรถก็มาจอดในวัดก็ได้ที่จอดน้ำที่จอดรถทางตลาดเขาก็จัดไว้ให้นะคุณผู้ชมนะบรรยากาศวันเสาร์ก็จะประมาณนี้ครับวันอาทิตย์นี้ก็คึกคักวันเสาร์ก็จะประมาณนี้พามาเดินดูวัดปางน้ำผึ้งดูแป๊บนึงผู้ชมวัดปางน้ำผึ้งทำบุญไหว้พระแล้วก็หาของกินพักผ่อนไม่รู้ว่าจะมีคุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้หรือเปล่าถ้าชมมาถึงตรงนี้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้
ับผู้กองนะคะเรื่องถุงต่างชาติก็เยอะนะเห็นยูทูบเบอร์ต่างชาติก็มีด้านนี้ก็เป็นพวกของกินนะครับคุณผู้ชมนะมีข้าวขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวกาแฟหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมรถน้ำมนต์ก็ได้มีน้ำมนต์ให้รถโอ้ทางด้านนี้คนก็เยอะจอดรถทางด้านนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะตรงไปก็จะเป็นลานจอดรถคลิปนี้รีวิวแบบทุกตารางนิ้วเลยนะเต็มร้านเลยขนมจีนดีครับสวัสดีครับขนมจีนส้มตำลาบน้ำตกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเยอะจังเลยทางด้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บไข่เค็มน้ำพริกน้ำพริกโอ้คนเยอะครับทางด้านนี้คุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์หยุดนักขัตฤกษ์ว่างๆมาเดินเที่ยวนะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่รู้จะไปไหนใกล้ๆกรุงเทพมาเลยครับน้ำจิ้มเด็ดเลยครับ
ั่นกันใหม่ๆเลยลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหละมีล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหละหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับหวยออกมาละลายลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหละปกติจะมีเต่ายักษ์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งจะเจอไหมเนาะเต่าตัวใหญ่เลยอยู่ตรงนี้นี่คุณผู้ชมลานจอดรถคุณผู้ชมดูสิครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีที่จอดเยอะมากไปอีกโซนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะโซนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพาเดินดูจนครบเลยแล้วครับสำรวจให้ละเอียดเลยครับลานเวทีคอนเสิร์ตในสวนไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในก็มีร้านขนมตะโก นี่คุณผู้ชมลานเวทีคอนเสิร์ตนะครับนั่งพักผ่อนฟังเพลงซื้อของกินแล้วก็มานั่งที่นี่ดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากครับเมืองไทยเอาจบผมจบวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ